ไหมมีอโลภะทานมีวัตถุทานมีวัตถุทานมีอโลภะทานถามว่าเจตนาคิดจะให้อะไรจะให้อมิสทานไหมหรือจะให้อภัยทานหรือจะให้ธรรมทานเห็นไหมมันเรื่องให้นะเรื่องการปฏิบัติธรรมนะถ้ามิสทานมีอมิสทานให้อมิสแต่ก่อนให้น่ะใจต้องเป็นทานกุศลมันเกิดตัวเจตนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีฉันทะกระตุ้นอย่างแรงกล้าก็เป็นประณีตเลยใช่ไหมวิริยะกระตุ้นอย่างแรงกล้าจิตตะจดจ่ออย่างแรงกล้าปัญญามีความเข้าใจกระตุ้นเตือนนามธรรมนั้นให้เกิดอย่างต่อเนื่องน้อมในการให้โดยศรัทธาตั้งมั่นเชื่อกรรมผลของกรรมแล้วก็ให้ด้วยความนอบน้อมนอบน้อมในทานที่เราทำนอบน้อมต่อบุคคลที่รับแล้วก็เป็นการให้แบบเป็นกาลทานว่าเออเนี่ยเหมาะโดยท่านผู้นี้สมมุติว่าเห็นขอไปในกรณีเอ๊หลังไปผ่าตัดมาเนี่ยพอดีเรามีสิ่งของสมมุติเนี่ยนะก็ให้เป็นกาลทานเหมาะแล้วก็เป็นให้แบบอนุเคราะห์สละขาดแล้วก็ให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดขณะให้จิตก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับญาณปัญญาว่าเป็นลาภของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะทานของเราบริสุทธิ์แล้วเราได้บำเพ็ญทานมีตามคำสอนของพระเจ้าที่เรียกว่าสัพพุริสทานเนาะเอามาใคร่ครวญได้ตลอดใช่ไหมนี่เจตนานี่วัตถุทานเจตนาทานไหลแล้วถ้าอภัยทานล่ะก็ให้ความปลอดภัยไงจะทำยังไงให้ท่านผู้นี้ปลอดภัยล่ะป้องกันภัยให้ท่านผู้นี้ท่านผู้นี้จะมีภัยในการที่จะต้องลุกต้องเดินต่างๆอันนี้เราทำความป้องกันภัยเดินดีๆนะบอกนี่นะระวังหกล้มนะป้องกันภัยแล้วเป็นอภัยทานแล้วถ้าให้ธรรมทานก็คือให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องถามว่าจริงๆแล้วชีวิตมันคือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเห็นไหมจิตที่คิดอย่างให้ที่เป็นไปกับญาณเป็นปัญญาที่เป็นไปความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นความผาสุกที่เป็นไปกับกุศลใช่ไหมจิตมันจะปลอดโปร่งมันจะเป็นอิสระนี่แปลว่าเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นอย่างนี้หรือจะพัฒนาสู่ศีลกุศลเนี่ยฟืดได้เลยให้ความให้บอกว่าชีวิตของท่านผู้นี้มาจากกุศลกรรมเราจะไม่ตัดรอนรูปชีวิตและนามชีวิตให้ขาดไปด้วยการกระทำด้วยคำพูดและแม้ความคิดขอให้ชีวิตของท่านผู้นี้อยู่ยืนยาวและมีความสุขเห็นไหมเนี่ยนอกจากให้ปุ๊บแล้วเนี่ยจากยอมไก่แล้วกระทบไปหมดเลยที่เราคิดถึงบุคคลใดแล้วให้ชีวิตของคนทุกคนในโลกใบนี้ด้วยถามว่ากุศลศีลกว้างใหญ่ไพศาลไหมแล้วคิดดูที่การให้อย่างนั้นผู้ให้ชีวิตก็มีส่วนแห่งการได้มาซึ่งชีวิตยืนยาวเนอะให้ความสุขก็ได้ส่วนแห่งความสุขนะลองคิดดูที่เราให้ทุกชีวิตแล้วไปกระทบใครบ้างอะแล้วแต่ละคนมีคุณธรรมต่างกันหมดนะแล้วดูผลจะย้อนจะตอบกลับมาดูสิเพราะเราไม่คิดอย่างนี้หรือเปล่ากุศลถึงไม่ค่อยหนาแน่นในกระแสชีวิตเราเนี่ยเห็นไหมคือการให้ชีวิตเป็นทานให้ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ยังทรัพย์สินของยอมไก่ก็จะเป็นของยอมไก่เนี่ยเราจะไม่คิดลักเราจะไม่พูดเพื่อจะต้องการหรือเราจะไม่กระทำใดๆเพื่อต้องการไม่ใช่แค่หนึ่งนี้เท่านั้นจะกระจายทุกชีวิตเราก็จะปรารถนาให้เขาอยู่กับทรัพย์สมบัติของเขาจนมีความสุขกับทรัพย์สมบัติของเขาเนี่ยอันนี้เป็นศีลข้อที่สองเดินนะข้อที่สามก็คือว่าเออมีคู่ครองก็จงอยู่กับคู่ครองได้มีความสุขเราจะไม่พลากเราจะไม่พลากคู่ครองแล้วพอเห็นอานิสงส์ของพลากถ้าเราพลากคู่ครองเราเห็นโทษเนี่ยชีวิตต้องการแตกแยกชีวิตต้องมีปัญหาหรือต้องพัดพลากเนี่ยมันเจ็บปวดนี่ฉะนั้นเราจะให้ความเป็นผู้มีคู่ครองสมบูรณ์แบบเห็นไหมศีลข้อ3มันเดินอย่างนี้แล้วทุกคนเราก็ให้อย่างนี้หมดแล้วก็ให้คำสัตย์คำจริงไม่กล่าวเท็จเพราะคนที่กล่าวเท็จทั้งหลายบริษัทบริวารแตกแยกคนไม่เชื่อถืออีกเยอะแล้วถ้าให้ผลในปฏิสัมภิการก็เกิดเป็นอบายสัตว์เนี่ยเราเห็นคุณเห็นโทษ
ให้ความสมัครสมานสามัคคีให้คำอ่อนหวานแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์อิงอัดอิงธรรมอิงหลักฐานเงี้ยคำพูดเนี่ยให้ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ให้ความเห็นที่ถูกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนถามบอกว่าเมื่อเจริญได้อย่างนี้จริงๆอะกุศลศีลมันเดินไหมอย่างนี้คือการปฏิบัติไหมนี่ไงคุณธรรมมันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยนี่คือการปฏิบัติธรรมมันเกิดแล้วนะนี่นึกในชีวิตจริงเลยนะการคิดในลักษณะเมื่อกุศลศีลแข็งแรงและตั้งมั่นอย่างนี้ต่างหากจึงจะเป็นฐานถึงจะเป็นฐานของสมาธิและปัญญาใช่ไหมแต่การเดินศีลอย่างนี้แปลว่าเรายังได้แค่ชั้นของทรัพย์บนดินนะเนี่ยทรัพย์บนดินเนี่ยคือการได้ความบริสุทธิ์แห่งศีลแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจในคำสอนเนี่ยนี่คือทรัพย์บนดินที่พ่อฝากไว้แต่ถ้าจะขุดทรัพย์ใต้ดินเนี่ยต้องเอามาเจริญเอามาระลึกเอาตัวทานกุศลศีลกุศลเป็นต้นมาระลึกให้เป็นจาคานุสติหรือศีลานุสติหรือพุทธานุสติลึกถึงคุณของพระเจ้าต้องมาระลึกจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นจักระลึกเมื่อไหร่ก็ชำนาญก็ตั้งมั่นได้ทันทีเลยเมื่อระลึกแบบตั้งมั่นเบ็ดเสร็จจะระลึกตั้งมั่นเป็น10นาที20นาที30นาทีเป็นชั่วโมงก็ระลึกตั้งมั่นจิตก็เอิบอิ่มปราโมทย์ปีติปัสสัทธิความสุขสมาธิก็ตั้งได้ด้วยเห็นไหมเดินได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเอาฐานของสมาธิมาเป็นฐานของการอบรมปัญญาได้ด้วยเงี้ยนะอันนี้แปลว่าพัฒนาแล้วยากไหมถ้าแบบนี้แต่เราไม่ค่อยคิดแค่นั้นเองใช่ไหมลองฝึกเนี่ยวิธีคิดเนี่ยคิดจากหนึ่งบุคคลเนี่ยจากหนึ่งบุคคลไปก่อนแล้วก็ค่อยฝึกให้ฝึกนะฝึกให้เห็นไหมว่าจริงๆการเจริญกุศลเขาเจริญแบบนี้ใหม่ๆนั้นเป็นสัญญานะให้สังเกตดูดิที่เจริญออกไปใหม่ๆเนี่ยเป็นสัญญาเป็นความจำว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จิตไม่ได้ส่งออกไปจริงๆนะบางทีมันจะเป็นการเจริญแบบแค้นๆเพราะเราจะได้รู้จักตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนไร้เมตตานะจริงๆนะมีเมตตาไม่ค่อยบริบูรณ์หรอกเรานึกถึงใครเคยเมตตาไปกับความคิดทุกครั้งไหมจริงๆไปไหมแวบถึงใครเมตตามีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนมันก็ไปทุกครั้งเลยเนี่ยเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ข้อเท็จจริงมันไม่เป็นหรอกไม่อย่างเช่นว่าเราวันหนึ่งเราคิดถึงคนเป็นร้อยเป็นพันนะแต่ถามจริงมันไปจริงๆไหมไอ้เมตตาจิตที่เมตตาโดยมากมันทื่อๆนะมันไม่ค่อยไปหรอกหรือกรณีอย่างการที่เราจะระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระเนี่ยน่าจะมีมุมคิดได้มากกว่าจริงนะอย่างพระเนี่ยเห็นอะไรเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลตนเองอยู่เห็นพระพุทธเจ้าดูแลตนเองอยู่นั้นอามิตรที่บอกว่าสิทธิ์เนี่ยพึงป้องกันสิทธิ์ในสถานะที่บอกว่าให้ศิลปะวิทยาแล้วจะไปทางทิศไหนก็ไม่อดอยากก็ไม่ลำบากฉะนั้นเมื่อรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าในแล้วเนี่ยเมื่อกำลังปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยชื่อว่าท่านผู้นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ากำลังดูแลท่านผู้นั้นอยู่พระเจ้าจะคอยดูแลทั้งด้านจิตใจทางด้านจิตใจของท่านผู้นั้นไม่ให้จิตใจนั้นน่ะต้องไปกำหนัดขัดเคืองหรือลุ่มหลงใช่ไหมตอนนั้นน่ะนั่นพระพุทธเจ้าดูแลใจท่านผู้นั้นอยู่นะทีนี้ในขณะที่จิตใจกำลังไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงเป็นไปกับความเข้าใจในคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนอย่างถูกต้องเนี่ยพระเจ้าก็ดูแลด้วยอมิตรต้อนรับด้วยอมิตรสิ่งของทั้งหลายเนี่ยถามว่าถ้าพระเข้าใจว่าโยมเอาของมาถวายแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าดูแลตนเองได้เมื่อไหร่นั่นน่ะแปลว่าพระนั้นน่ะท่านได้เข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ทิ้งท่านในอมิสแต่พระเจ้าบอกว่าอันนี้อย่าจมกับปัจจยามิตรนะปัจจยามิตรเนี่ยเป็นของไม่สะอาดเป็นของที่พระตถาคตคายทิ้งแล้วคือก็
คลายทิ้งแล้วท่านเขียนว่าในอนาคตเนี่ยอุบาสกภิกษุอุบาสกบาสิกาซึ่งเป็นข้าราชการของท่านเนี่ยจะอ่อนแอแอทั้งกำลังกายและกำลังของญาณะคือปัญญาก็จะพากันจมอยู่กับอามิตรนี่แหละที่เกิดขึ้นเพราะเดชบุญของพระพุทธเจ้านี่จะพากันจมเราได้ฐานะความเป็นมนุษย์มาเพราะเราเจริญกุศลกุศลนั้นท่านที่บอกเราจริงๆในสังสารวัฏคือพระพุทธเจ้านั่นแหละฉะนั้นสิ่งที่เราได้มานั้นเราจะพูดกันอีกมุมหนึ่งเลยกลายเป็นว่าเป็นอามิตรเองใช่ไหมพอเราได้เป็นมนุษย์เราก็ได้สมบัติจากความเป็นมนุษย์ตามสถานะของทานกุศลศีลกุศลแต่ละบุคคลแล้วเรายิ่งมาเพียรปัจจุบันที่ประกอบกุศลกรรมกรรมเนี่ยมีสองส่วนนะกรรมอดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมอดีตกรรมก็ทำให้ได้เป็นมนุษย์แล้วก็มีบริวารสมบัติมีทรัพย์สมบัติแต่ถ้าหากว่าปัจจุบันกรรมไม่ดีมันผ่านเกลี้ยงเลยนะทั้งบริวารสมบัติและทรัพย์สมบัติเนี่ยแต่ถ้าอาศัยประโยคะที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องญาณะในปัจจุบันที่ถูกต้องมันก็สามารถรักษาทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์นั้นได้แต่ถ้าเอาทรัพย์เหล่านั้นเอาฐานะเหล่านั้นมาเจริญกุศลต่อก็แปลว่ามันเริ่มทำกุศลกรรมใหม่อีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มันเป็นอย่างนี้เรียกอดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมต้องชัดเจนนะตรงเนี้ยถ้ารายละเอียดจริงๆเนี่ยมันต้องมาถกกันในเรื่องตรงนี้ให้มันชัดลงไปเราจะได้เข้าใจใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้มาเนี่ยได้มาเพราะมีเพราะเรารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมคนที่สอนกรรมและผลของกรรมนั้นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแต่บางครั้งเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายก็ไปนับถือศาสนาอื่นทั้งๆที่เคยรู้คำสอนมาจากพุทธเจ้าแต่ก็แปลเปลี่ยนไปด้วยความที่ไม่สมาทานในคำสอนพุทธเจ้าให้มั่นคงเข้าใจไหมสมมติยมนุษย์เนี่ยชาตินี้มานับถือพุทธเจ้าก็เจริญกุศลใช่ไหมก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกสมมติไงนะไปมีทรัพย์มีอะไรบริบูรณ์ลืมเนื้อลืมตัวทั้งที่สมบัติที่ได้มานั้นน่ะสืบเชื้อสายมาคือพุทธเจ้าให้ทั้งธรรมะให้ทั้งทรัพย์ภายนอกให้ธรรมะคือให้เจตนาที่เป็นกุศลให้เจตนาที่เป็นกุศลศีลใช่ไหมเจตนาที่เป็นทานในกุศลทำให้ได้ทรัพย์ใช่ไหมทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติทั้งหลายเจตนาที่เป็นกุศลศีลก็ในญาติเดียวกันทำให้ลูกงามมีทรัพย์มากบริวารมากเลยก็ว่าไปเถอะทีนี้พอได้เป็นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพอเลยการไปแล้วลืมตัวเพราะมันผ่านภพชาติทั้งที่สมบัติที่ได้มานะท่านที่ให้เราจริงๆคือพระเจ้าเป็นคนบอกข้อมูลแล้วเหมือนคนบอกให้เราไปขุดทรัพย์เนี่ยบอกขุมทรัพย์ของเราฝังอยู่ตรงเนี้ยเธอไปขุดเอานะเราไปขุดเบ็ดเสร็จพอต่อมาเรารวยแล้วลืมตัวพอได้ดีแล้วลืมตัวเนี่ยแหละเราเป็นสัตว์ประเภทลืมตัวเราไม่ค่อยคิดถึงพระเจ้ากันนะเพราะเปลี่ยนภพมาหลายแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงพระเจ้าก็ไปนับถือศาสนาอื่นเข้าใจยังแต่เนี้ยก็ยังพอมีอัธยาศัยบ้างแต่ถ้ามันยังไม่มั่นคงก็ยังพออย่างเงี้ยสลับอยู่เงี้ยฉะนั้นใครจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่หลักจริงๆแล้วไปจากพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมในโลกใบนี้เขาสอนกันไม่ถูกหรอกเพราะการจะไปฉลาดในกรรมและผลของกรรมเนี่ยมันเรื่องของสัพพัญญุตญาณถึงจะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ใช่ให้เรื่องของญาณธรรมดาเลยนอกนั้นก็ผิดหมดเลยแต่พวกในสัตว์โลกทั้งหลายก็ไปนับถือเปรตนับถือเทวดานับถือพรหมนับถืออะไรก็ว่ากันไปแถวเป็นแนวไปอันนี้แปลว่ามันช่วงว่างช่วงห่างมันเยอะขึ้นมันก็ไปกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วแต่เราจะไปเกิดตรงไหนพบไหนไงแต่ที่สุดจริงๆเนี่ยมันมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้านะโยมวินานะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นทั้งหมดของชีวิตในของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกก็ลืมพระพุทธเจ้ากันเห็นไหมนักเข้าก็จะลืมไปพอครบ 2,000 ปีไปเสร็จศาสนาของพระเจ้าก็จะอุบุบหายไปเลยแต่เนี่ยลัทธิปุรณะกัสสปะมัคคลิโคสาละอชิตาเกสกัมพลสัญชัยเวรพบุตรปกุฏากัจจายนะแล้วก็นิคนนาถบุตรใช่ไหมก็มาเป็นแถวเลยแล้วก็จะโปรยเนี่ยหนามโปรยมิจฉาทิฏฐิเต็มพื้นโลกเลยสัตว์ทั้งหลายมาเกิดก็ไปเสพคุณบุคคลเหล่านี้ก็แปลเปลี่ยนปะเพราะความไม่มั่นคงเพราะไม่ได้เป็นพระอริยะนั่นแหละก็เนี่ย
มันก็เต็มโลกใบนี้อยู่แล้วแต่อย่าลืมนะว่าสถานะที่เขาได้ดิบได้ดีนั้นมาจากอะไรนั้นมาจากกุศลละกรรมอกุศลกรรมมาจากกุศลกรรมเมื่อกุศลกรรมจึงให้ผลเป็นมนุษย์และเทวดาใช่ไหมศีล5กุศลกรรมบท10นั้นพระศาสดาสอนไว้ก็ทำให้เป็นมนุษย์อุโบสถศีลเป็นต้นเงี้ยกุศลกรรมบท10ทำให้เป็นเทวดาสมาบัติทั้งหลายทำให้เป็นพรหมนี่เป็นต้นแต่ถ้าหากทิฏฐิผิดพลาดขึ้นมาก็แปรเปลี่ยนไปนับถือบุคคลอื่นก็เยอะเต็มไปหมดสังสารวัฏมันจึงหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบด้วยอาการอย่างนี้พระเจ้าท่านส่งไม้ผัดต่อกันเลยนะคนสัตว์หรือสัตว์แต่นั้นนานจะมีคนใจแบบนี้ที่จะกล้าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งใช้เวลานานมากสมมติเราตั้งวันนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้โอ้โหแค่คิดหลายคนก็ไม่กล้าตั้งที่จะคิดเปิดจะเป็นพระพุทธเจ้านะนี่เป็นอย่างนี้พระอรหันต์ทั้งหลายท่านยังไม่กล้าเลยอ่ะเพราะเป็นพระเจ้าเห็นไหมว่าอยู่ในสุทธาวาสพรหมเนี่ย